สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับครูน็อตน็อตซาวสกลนครนะครับก็วันนี้นะครับจะมามอบความสะดวกสบายนะครับจะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้งโปรแกรมคาราโอเกะ Extreme คาราโอเกะของแท้นะครับที่หลายท่านนะครับอยากจะได้ไปใช้ว่ามันมีความเสถียรในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆเสถียรนะครับมีระบบมัลติซาวฟอนต์นะครับเลือกซาวฟอนต์ได้หลายตัวนะครับเอาซาวฟอนต์มาหลายๆตัวมายำใส่กันนะครับตัวนี้ครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็น Extreme คาราโอเกะของแท้นะครับถ้าท่านซื้อไปนะครับมาดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับให้ไปเป็นแผ่น DVD นะครับพอแกะเข้ามาข้างในนะครับจะเจอแผ่น CD อยู่2แผ่น DVD อยู่2แผ่นนะครับแผ่นนี้ไม่ต้องทำอะไรกับมันครับเป็นแผ่นดั้งเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับมีคู่มือนะครับความจริงมีคู่มือให้แต่นะครับหลายท่านก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับความจริงก็ทำถ้าทำตามขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับจบเลยนะครับแต่ผมก็จะมาทำคลิปนะเพื่ออาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะงงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็จะมีแผ่นตัวนี้นะครับเสริมเข้ามามีซาวด์ฟอนต์แล้วก็มีของแถมนะครับให้อยู่ในแผ่นนี้นะครับส่วนแผ่นที่ได้ใช้จริงๆนะครับก็คือแผ่นตัวนี้นะครับแผ่นที่แถมไปนะครับก็ตัวนี้ครับที่ขาดไม่ได้พระเอกของเราก็คือฮาร์ดล็อกครับฮาร์ดล็อกคืออะไรฮาร์ดล็อกก็คือเปรียบเสมือนกุญแจเรามีรถยนต์นะครับถ้าไม่มีกุญแจเราก็ไม่สามารถขับไปได้โปรแกรมคาราโอเกะ Extreme คาราโอเกะของแท้ก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีโปรแกรมเสียบเข้าไปไอ้ถ้าไม่มีฮาร์ดล็อกเสียบเข้าไปในระหว่างที่เราใช้โปรแกรมนะครับมันก็จะไม่สามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายท่านนะครับที่จะซื้อโปรแกรมคาราโอเกะของแท้นะครับ Extreme คาราโอเกะนะครับอย่าโดนหลอกนะครับของแท้ต้องมีฮาร์ดล็อกเท่านั้นนะครับต้องมีฮาร์ดล็อกเท่านั้นนะครับจริงอยู่นะครับเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดความจริงเวอร์ชั่นล่าสุดเราไปโหลดเอาในเว็บไซต์ของ Extreme คาราโอเกะได้ครับแต่มันไม่สามารถเปิดได้ทีนี้พอเอาตัวมาแคลกใส่มันก็จะเป็นเวอร์ชั่น2เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเป็นของแท้จะเป็นเวอร์ชั่น3นะครับซึ่งเราสามารถอัปเดตได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับโดยเข้าไปติดตามที่เว็บไซต์นะครับของ Extreme คาราโอเกะนะครับนะครับมีเว็บไซต์บอกนะครับเราก็ไปสมัครสมาชิกไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่นั่นนะครับโดยจะมีพี่ๆทีมงานได้ตอบคำถามหรือว่าได้ลงความรู้ไว้มากมายนะครับผมก็ได้ไปศึกษาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับคราวนี้ครับเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกครับเราเอาฮาร์ดล็อกนะครับไปเสียบไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทีนี้เราก็เอาแผ่นตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับโอเคครับเมื่อเราใส่แผ่นไปเรียบร้อยนะครับเราใส่แผ่นไปเรียบร้อยนะทีนี้เรามาติดตั้งนะครับเราก็มาที่ My Computer นะครับ Deep PC นะครับตรงนี้มันเป็น Windows 8.1 นะครับคลิกเข้ามาครับหรืออาจจะไปที่โฟลเดอร์ใดก็ได้นะครับที่มันสามารถทำให้เปิด CD ได้นะครับขอคลิกเข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับก็มาเลือกไดร์ที่เป็น CD นะครับ DVD ของเรานะครับก็เปิดขึ้นมานะครับโอเคครับก็จะมี
ข้อมูลนะครับที่แถมมาให้นะครับจะมีคู่มือมีรูปภาพมีโปรแกรม TeamViewer นะครับซึ่งไอ้เจ้าโปรแกรม TeamViewer นี่ผมได้พูดไปแล้วนะครับเอาไปใช้ยังไงนะครับก็คือใช้เป็นรีโมทคอนโทรลในการแก้ไขปัญหาหรือว่าติดตั้งนะครับผมก็นั่งทำอยู่บ้านของผมนะครับอันที่ซื้อไปก็มีหน้าที่เอาแผ่นใส่เสียบฮาร์ดล็อกไว้นะครับแล้วก็ส่งID แล้วก็พาสเวิร์ดของโปรแกรม TeamViewer มาให้ผมทีนี้ก็จะมีซาวฟอนต์มี EMK นะครับโอเคนะครับทีนี้แผ่นมาแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรนะตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์ของ Extreme Karaoke นะครับเพื่อที่จะไปโหลดตัวติดตั้งนะเพื่อที่จะไปโหลดตัวติดตั้งความจริงนะครับตัวติดตั้งถ้าใครไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะสามารถใช้แผ่นอีกแผ่นหนึ่งนะครับที่ส่งไปให้นะคือแผ่นสีน้ำเงินนะครับที่ผมพูดนะฮะจะมี2แผ่นสามารถเอาแผ่นนั้นใส่ได้มันจะมีตัวเซตอัพอยู่แต่จะเป็นตัวเซตอัพที่เป็นเวอร์ชั่นไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็ใช้ได้นะแต่ถ้าอยากใช้เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเราต้องไปโหลดเอาใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไป Extreme Karaoke นะครับExtreme Karaoke นี่ครับจะเจอเว็บไซต์นะครับ karaoke.shop.com ก็เปิดเข้าไปเลยครับโอเคนะครับนี่ครับตรงนี้เราก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับตัวนี้จะใช้กับตัวนี้ล่าสุดนะครับอัปเดตวันที่24 ตุลา 2018นะครับคือล่าสุดแล้วนะครับก็ตัวนี้ออกมาเราจะใช้กับ XP ไม่ได้แล้วจะตัดออกไปนี่ครับเวอร์ชั่น 3.0.0.212 นะครับมานะครับคลิกเข้าไปนี่นะครับก็จะเจอนะครับก็จะมีไดเวอร์อยู่2รุ่นนะครับไดเวอร์อยู่2รุ่นก็คือตัวนี้รุ่นเก่านะผมใช้รุ่นนี้อยู่นะครับเป็นรุ่นที่ต้องใช้ไดเวอร์นะครับส่วนที่ท่านซื้อไปนะจะได้ตัวนี้ครับตัวสีดำครับไม่ต้องใช้ไดเวอร์เลยแล้วก็มาโหลดก็มีอยู่3ตัวนะครับก็ถ้าเป็น full option นะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นตัวแรกนะครับสามารถเล่นวิดีโอได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กสำหรับเครื่องที่มีแรมน้อยนะครับความเร็วไม่สูงนักนะครับก็เลือกตัวนี้เลยนะครับทีนี้ก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเอาไว้ที่ไหนก็ได้นะแต่ผมขอไปไว้หน้าจอเพื่อที่จะเข้าไปเอาได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็เริ่มดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดนะครับของหลายๆเครื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ผมใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับหรือถ้าใครไม่มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับมันก็จะขึ้นตรงข้างล่างตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับรอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะครับตัวนี้ก็150กว่าเมกนะก็ใช้เวลาไม่นานถ้าหากว่าอินเทอร์เน็ตเรามีความเร็วที่ใช้ได้โอเคครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเปิดขึ้นมาเลยครับปึ๊บเราจะเจอตัวเซตอัพนะครับตัวติดตั้งแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยครับหรือใครจะแตกไฟล์ก็ได้นะอันนี้ผมไม่แตกไฟล์กดแตกไฟล์เอาเองนะครับรอมันแตกไฟล์เสร็จนะครับอาจจะค้างนะครับช่วงนี้ผมติดตั้งเครื่องไดเวอร์เครื่องปิ้นไปด้วยนะครับว่าทำงานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับท่านควรที่จะมาสมัครนะครับเพื่อที่จะมา
ศึกษาหาความรู้ต่างๆนะครับก็มีนะครับกระทู้ต่างๆนะครับเอาก็คือให้เลือกภาษานะครับภาษาไหนก็ได้นะขอเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็มาเลือกนะครับจะติดตั้งไว้ที่ใดไหนนะครับจะติดตั้งไว้ที่ใดไหนแนะนำนะครับให้ไว้ในไดร์ดีนะครับเอาไว้ในไดร์ดีนะครับโอเคนะครับผมก็ถือโอกาสอัปเดตไปเลยนะครับเลือกไดร์ดีแล้วก็ตกลงนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเครื่องเรามีปัญหาเวลาเราอยากลงวินโดว์ใหม่นะครับตัวข้อมูลต่างๆมันจะได้ไม่หายนะครับพวกซาวด์ฟอนต์พวกไฟล์เพลงนะครับก็คลิกทำต่อไปหรือ nextคราวนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าท่านที่ลงครั้งแรกนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็น full installation นะครับ installation ก็คือติดตั้งทั้งหมดเลยนะครับแต่ของผมนะครับติดตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะทับกันนะครับถ้าเป็นการอัปเดตนะครับอันนี้ผมลงไปแล้วเรียบร้อยนะผมจะเลือกอัปเดตครับให้มันลงแค่ส่วนสำคัญที่มีการอัปเดตนะครับโอเคนะครับติดตั้งครั้งแรกให้เลือก full installation นะครับส่วนติดตั้งครั้งต่อไปเพื่อเป็นการอัปเดตก็เลือกอัปเดตนะครับแค่นี้ครับผมจะอัปเดตนะเพราะว่าผมเคยลงแล้วนะครับแล้วก็ทำต่อไปครับปึ๊บทีนี้มันก็จะแจ้งเตือนเราติดตั้งไว้ที่นี่นะนะครับติดตั้งอะไรบ้างก็กดติดตั้งเลยนะครับรอครับทีนี้รนี้ใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวโอเคครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับหน้าจอของเรานะครับจะมีโปรแกรมขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ที่จะได้ใช้จริงๆนะครับมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือตัวหลักของมันนะครับตัวหลักของมันและตัวนี้นะครับใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อที่เราไม่ต้องการออปชันอะไรมากมายนะครับ Extreme Karaoke Light ตัวนี้นะครับเราใช้เมื่อคอมของเรามีสเปคต่ำมีแรมน้อยพวกนี้นะครับ CPU รุ่นไม่สูงนักนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับจะไม่ใช้ทรัพยากรเยอะนะครับแต่ส่วนมากเราจะใช้ตัวนี้ครับผมก็ขออนุญาตลบตัวที่ไม่เกี่ยวมันจะลบหน้าจอแต่นี่หน้าจอผมก็ลบอยู่แล้วนะพอดีทำงานก็เลยมีแต่รูปนักเรียนนะครับผมขออนุญาตลบออกนะครับนี่ลงไดเวอร์นี่ไปด้วยนะครับโอเคครับก็จะเหลือตัวนี้ครับนี่ทีนี้นะครับได้โปรแกรมมาแล้วได้โปรแกรมแล้วลองเปิดดูครับโอเคครับก็จะขึ้นโปรแกรมมานะครับอันดับแรกนะครับตัวนี้ผมเคยลงแล้วนะครับก็จะเป็นภาษาไทยเลยนะแต่ท่านที่ลงใหม่นะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับก็ให้ท่านคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงหน้าจอนะครับแล้วก็มาเลือกที่ language นะครับก็มาเลือกที่ภาษาไทยนะครับเมนูก็จะเป็นภาษาไทยเมนูก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีบางเครื่องนะครับที่มันไม่มีภาษาไทยให้เลือกเป็นภาษาต่างด้าวนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปนะครับทำคลิปไว้นะครับในการแก้ไขนะครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องการติดตั้งคร่าวๆก่อนนะครับทีนี้มาเลือกที่ตรงนี้ครับตั้งค่ามาดูครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆตัวนี้ยังไม่ต้องทำอะไรยังไม่ต้องทำอะไรไปก่อน
มาตรงนี้ครับมาตรงนี้ที่เก็บเพลงครับแล้วก็คลิกขวานะครับจัดเรียงเพลงตัวนี้เรียงเพื่ออะไรเรียงเพื่อในโปรแกรมคาราโอเกะมันจะมีไฟล์อยู่หลายไฟล์นะที่เป็นเพลงเล่นในเล่นในโปรแกรมได้นะครับทีนี้เรามาเลือกนะครับมันจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับครั้งแรกเดี๋ยวนี้ผมได้ทำแล้วนะครับจะให้ไฟล์ในเล่นก่อนนะครับไฟล์ผมเลือก XMK นะครับถ้าสมมติมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็กดใส่แล้วก็คลิกลูกศรให้มันมาฝั่งนี้นะครับนะก็เลือกนะครับจะให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ตัวล่างนี้นะครับจะให้ไฟล์ในเล่นก่อนนะตอนนี้ผมเลือก XMK ทั้งหมดนะครับขึ้นก่อนเป็นไฟล์กีตาร์สดนะเวลาเราพิมพ์เพลงไฟล์พวกนี้มันจะขึ้นก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีบางครั้งที่คนที่ไม่รู้มาพิมพ์เพลงนะครับเขาจะเห็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ธรรมดาก่อนเขาก็จะกดเล่นเลยนะครับเราก็จะเสียดนตรีตรงนี้ไปนะครับเอาโอเคครับเมื่อเสร็จอันนี้เราก็กดออกอันนี้ยังไม่ต้องตั้งค่าก็ได้นะครับคราวนี้ไปที่ไหนนะไปที่ไหนตกลงก่อนนะครับตกลงทีนี้นะครับไปที่จัดการข้อมูลเพลงนะครับข้อมูลเพลงนะแล้วเราก็มาสร้างรายการเพลงแล้วก็กด yes เลยนะครับอันนี้ผมจะไม่ขอสร้างนะครับสำหรับท่านที่ลงครั้งแรกก็สร้างตัวนี้ไปก่อนเพื่ออะไรตัวนี้ไฟล์เพลงมีแค่เพลงเดียวครับเพลงใกล้รุ่งครับถ้าท่านลงใหม่นะครับก็มันจะง่ายจะเสร็จเร็วนะครับในการลิสต์เพื่อที่จะไอเราที่ไปตั้งค่าเมื่อกี้นี้จะให้ไฟล์เพลงไหนเล่นก่อนนะครับมันจะตั้งค่าใหม่ให้เรานะครับมันจะเสร็จเร็วนะครับอันนี้ผมไม่ทำนะครับผมทำแล้วนะครับก็รอจนมันเสร็จแล้วก็กดโอเคปิดไปตอนนี้ก็ปิดโปรแกรมครับคลิกขวาออกจากโปรแกรมทีนี้เราจะไปเข้าในแผ่น CD ของเราครับถึงเวลาของมันแล้วนะครับโฟลเดอร์นี้ครับโฟลเดอร์ EMK นะครับเรามา copy ครับ copy นะครับโอเคไปได้ดีหรือว่าได้ที่เราติดตั้งไว้นะครับจะเป็น Extreme Karaoke 3นะครับมาแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ Songปึ๊บนะครับมิดี้นี่นะครับแล้วก็เอามาคลิกขวานะครับวางไว้นะครับเพจนะครับผ่านหรือเพจนะครับช่างมันนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับอันนี้ของผมมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้ว ทีนี้นะครับมันจะได้ไฟล์ตัวนี้ลงมานะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็มาที่ extract here extract here กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะทำการแตกไฟล์นะครับมาทับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟล์คาราโอเกะเพลงนะครับอันนี้คืออัปเดตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้แถมนะครับเมื่อเสร็จปุ๊บก็มาที่แผ่น CD อีกครั้งนึงนะครับมาเอาซาวด์ฟอนต์ copy เหมือนเดิมครับไปเอาไว้ในโฟลเดอร์ซาวฟอนต์ครับปึ๊บนะครับตอนนี้ผมไม่มีนะครับเอามาใส่ผ่านลงไปนะครับก็รอจนกว่ามันเสร็จนะครับอันนี้เป็นซาวฟอนต์ตัวที่แถมนะครับเสียงก็อาจจะไม่อันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครใช้ตัวอีกชุดอีกเซตหนึ่งนะครับตัวซาวฟอนต์ลำซิ่งของจังกล้วยนะครับก็จะมีวิธีบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คล้ายกันนะครับผมก็จะส่งลิงก์ให้นะครับสมมุติว่ามันโหลดเสร็จแล้วนะครับมันโหลดเสร็จแล้วสมมติว่ามันโหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมขออนุญาตปิดนะครับสมมุติว่ามันโหลดเสร็จแล้วมาที่หน้าจอของเรานะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับคลิกไปโปรแกรมขึ้นมานะครับของแท้มันก็จะโชว์ serial number นะครับ number ของฮาร์ดล็อกนะครับรอมันเปิดขึ้นมานะครับพอขึ้นมาแล้วนะครับเราก็คลิกขวาครับตอนนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับของท่านคลิกขวามามันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้นะครับก็ทำการคลิกขวาแล้วก็มาที่ language นะครับเลือกภาษาไทยครับคลิกขวาดูอีกทีมันจะเป็นภาษาไทยนะครับบางเครื่องมันอาจจะเป็นภาษาต่างด้าวนะครับผมก็
จะได้ทำคลิปไว้ต่อไปนะครับตอนนี้เอาที่มันปกติก่อนนะครับทีนี้มาที่ครับ MIDI ขาออกเรามาเลือกซาวด์ฟอนต์นะครับเลือกซาวด์ฟอนต์ MIDI Port นะครับก็กดเลือกเข้าไปนะครับแล้วนะครับแล้วคลิกขวาอีกครั้งนึงแล้วไปที่ตั้งค่าตั้งค่าปุ๊บมาที่ที่เก็บเพลงปุ๊บนะครับคลิกขวาเสร็จตรงนี้ครับปุ๊บมาเลือกที่จัดเรียงเพลงอันนี้เรียงเพื่ออะไรนะครับเรียงเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ไฟล์ไหนเล่นก่อนนะครับอันนี้ถ้าอาจจะเลือกตามผมนะครับก็มาคลิกใส่แล้วก็กดลูกศรตรงนี้นะครับให้มันมาเรียงจะให้ไฟล์ไหนเล่นก่อนของผมนะครับผมเลือกเอา XMK ขึ้นก่อนเพราะว่า XMK เป็นไฟล์กีตาร์สดเสียงมันจะเพราะนะครับก็ต่อด้วย MP3 เป็นซาวด์นะครับก็เลือกตามใจท่านนะครับเสร็จแล้วก็กดออกครับแล้วก็มากดตกลงนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของซาวด์ฟอนต์ดูซาวด์ฟอนต์คลิกขวาแล้วก็มาเลือกที่ซาวด์ฟอนต์โหลดซาวด์ฟอนต์นะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีซาวด์ฟอนต์ขึ้นมานะครับเปิดตัว Open Sound Font นะครับแล้วก็มาเลือกครับจะเอาอันไหนนะครับเลือกว่าจะเอาอันไหนนะตัวนี้เป็นตัวแถมนะครับส่วนของผมนะครับใช้ตัวอีกเซตหนึ่งครับเป็น Sound Lumping ตัวมันเป็น Sound Font นะครับ Sound Lumping ของจัดกล้วยนะครับซาวด์มันก็จะเข่งสูงกันนะครับมันจะจวดกันเมื่อเลือกได้แล้วก็คลิกตกลงนะครับตกลงนะครับอันนี้ผมเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคราวนี้คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งครับมาที่แยกเสียง MIDI นะครับกดเข้าไปเจอนี้นะครับหน้านี้ช่อง MIDI ไอช่อง MIDI ตรงนี้นะครับทำการคลิกแล้วก็กดชิปปุ่มชิปที่แป้นพิมพ์นะครับเพื่อที่จะเลือกทั้งหมดมากดตัวที่และตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับปึ๊บเมื่อมันเลือกแล้วก็ทำการคลิกขวาแล้วก็มาเลือกที่ Sound Font MIDI Port นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนของผมนะครับช่องนี้ก็เหมือนกันครับช่องเครื่องดนตรีก็ทำเหมือนกันนะครับเลือกแล้วก็คลิกขวาเลือก Sound Font นะครับกลองก็เหมือนกันนะครับโอเคช่องแยกลำโพงครับก็เหมือนกันครับคลิกเลือกนะครับแล้วก็ Sound Font ก็เลือก Sound Font ของเรานะครับโอเคครับแล้วก็กดตกลงทีนี้ครับทีนี้เราก็มาสร้างรายการเพลงนะตอนนี้มันจะมีอยู่เพลงเดียวนะครับมีอยู่เพลงเดียวก็คือเพลงใกล้รุ่งนะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่จัดการข้อมูลเพลงข้อมูลเพลงแล้วก็สร้างรายการเลยนะครับสร้างรายการสร้างรายการนะครับ yes แล้วก็รอจนกว่ามันเสร็จนะครับพอมันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็อัปเดตนะครับหรือว่าดาวน์โหลดเพลงฟรีกีตาร์สดฟรี 2,000 กว่าเพลงที่ทาง Xtreme Karaoke ให้มานะครับก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้คลิกขวาแล้วก็มาจัดการข้อมูลเพลงแล้วก็อัปเดตไฟล์เพลง XMK นะครับปึ๊บนะครับอันนี้ของผมเคยโหลดแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นอันแค่อันที่มันปรับปรุงนะครับแต่ท่านใช้ครั้งแรกนะครับโหลดครั้งแรกก็มาติ๊กข้างบนครับมันจะเลือกให้หมดเลยนะครับเลือกให้หมดเลยเลือกเอาทั้งหมดเลยแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับอันนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะไฟล์มันใหญ่รอจนเสร็จนะครับก็เป็นอันใช้งานได้แล้วนะครับ เป็นอันใช้งานได้แล้วนะครับ